MediaTek เตรียมเปิดตัวชิปตัวใหม่ Helio G90 เร็วๆนี้เน้นเรื่องความแรงเพื่อการเล่นเกมMediaTek เตรียมเปิดตัวชิปตัวใหม่ Helio G90 เร็วๆนี้เน้นเรื่องความแรงเพื่อการเล่นเกมสำหรับคอเกมแล้วสมาร์ทโฟนแรงๆสักเครื่องคงจะตอบโจทย์ได้ใช่ไหมครับแต่ปัจจัยสำคัญของสมาร์ทโฟนตัวแรงๆก็คือชิปประมวลผลนั่นเองครับล่าสุดผู้ผลิตชิปประมวลผลชั้นนำอย่างแบรนด์ Qualcomm ได้เปิดตัวชิปประมวลผลรุ่นใหม่คือรุ่น Snapdragon 855 Plus ที่เน้นความแรงมากขึ้นเพื่อชาวเกมเมอร์โดยเฉพาะเลยครับและนอกจากแบรนด์ Qualcomm ที่ผลิตชิปประมวลผลรายใหญ่ของโลกแล้วยังมีอีกแบรนด์ครับที่เป็นผู้ผลิตชิปเซตรายใหญ่อีก1แบรนด์นั่นก็คือแบรนด์ MediaTek นั่นเองครับซึ่งก็มีโปรเจกต์การพัฒนาชิปเซตที่ออกแบบมาสำหรับเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะเช่นกันครับกับรุ่น Helio G90 หลังจากที่ MediaTek ได้ปล่อยทีเซอร์ตัวใหม่ที่เผยให้เห็นถึงชื่อรุ่น Helio G90 พร้อมสโลแกนเกมคอร์ Awakening ส่วนตัว G ที่อยู่หน้าชื่อรุ่นก็เป็นการสื่อถึงคำว่าเกมมิ่งอีกด้วยครับอย่างไรก็ดีครับทาง MediaTek ก็ยังไม่ได้บอกว่าชิปเซตตัวนี้จะมีสเปคเป็นยังไงและสถาปัตยกรรมผลิตแบบไหนนะครับแต่ได้มีการคาดการว่า Helio G90อาจมีพื้นฐานการพัฒนามาจากชิปตัวท็อปรุ่นล่าสุดของค่ายอย่างHelio P90 ก็เป็นได้ครับโดยชิปเซตรุ่นนี้มีสถาปัตยกรรมผลิตระดับ12นาโนเมตรที่มีโครงสร้าง CPU แบบ8แกนประมวลผลแบ่งออกเป็น Cortex A75S ความเร็ว 2.2 กิกะเฮิรตซ์จำนวน2แกนและ Cortex A55S จำนวน6แกนส่วนหน่วยประมวลผลกราฟิกใช้ Power VR GM9446และมีความเป็นไปได้ว่า Helio G90 อาจเป็นชิปที่ใช้สถาปัตยกรรมการผลิตแบบใหม่ที่เล็กลงกว่าเดิมเทียบชั้นกับคู่แข่งอย่างแบรนด์ Qualcomm เนื่องจากพื้นฐานของชิป Helio P90 จะอยู่ในสมาร์ทโฟนระดับกลางถึงรองท็อปถ้าหากชิป Helio G90 วางตัวเป็นชิปสำหรับเกมมิ่งจริงก็น่าจะมีสเปคหรือเทคโนโลยีที่เท่ากันกับคู่แข่งซึ่งก็ไม่แน่ว่า Helio G90 อาจเป็นชิป 5G ที่ผลิตด้วยสถาปัตยกรรมระดับ7นาโนเมตรที่เคยมีข่าวเมื่อช่วงต้นปีได้นะครับคราวนี้เราคงต้องติดตามกันดูต่อไปนะครับเพราะถ้าหาชิปประมวลผลทั้ง2แบรนด์นี้พัฒนาดีเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของผู้บริโภคอย่างเราๆนะครับ